อันหมู่นี้มันต้องเลือกนี่นั่นแหละคันถ้าหากว่าเราตั้งจิตให้เป็นกลางอยู่แล้วไม่ให้มันเอียงไปในเรื่องต่างดังกล่าวมานี่นะมันก็สามารถที่จะเลือกได้เลือกอารมณ์ต่างๆได้นั่นนี่บางทีมันก็เอียงไปในความกลัวมีอยู่ทุกคนนะความกลัวบางคนน่ะไม่ชอบดื่มเหล้าแต่เมื่อไปสู่สังคมที่เขาดื่มเหล้ากันอ้าวคนที่ดื่มเหล้าเป็นเพื่อนที่ดีกันหรือว่าเป็นผู้เป็นเจ้าเป็นนายผู้บังคับบัญชาของตนอย่างนี้ถ้าเขาเชิญดื่มเหล้าด้วยกันไม่ดื่มก็กลัวกลัวพรรคพวกหรือว่าผู้บังคับบัญชาจะรังเกียจเอ้าก็เลยจำใจดื่มเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวมันเป็นเหตุให้ทำบาปเพราะความกลัวก็มีอย่างนี้แหละทำอะไรถ้าเป็นไปในทางผิดถ้าคนหมู่มากเขาทำแล้วตนไม่ทำก็กลัวเขาจะว่าเอาแล้วก็ทำผิดไปตามหมู่ตามคณะไปอันหมู่นี้ล้วนแต่จิตลำเอียงไปความในความกลัวทั้งนั้นเลยเราต้องเรียนรู้ไว้ไม่ต้องให้ใจมันเอียงไปอย่างนั้นนะไม่ต้องถือบุคคลเป็นใหญ่มันต้องถือธรรมเป็นใหญ่จึงถูกต้องถือบุคคลเป็นใหญ่บางทีไปถือเอาบุคคลที่ประพฤตินอกศีลนอกธรรมออกไปแล้วอย่างนี้ตนก็พลอยได้ประพฤติไปตามเขาแต่ถ้าได้ไปคบกับคนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็ยังชั่วน้อยก็เมื่อเราถือธรรมเป็นหลักแล้วอย่างนี้ถ้าใครประพฤติตรงตามธรรมเราก็คบได้ถ้าใครไม่ประพฤติไปตรงไปตามธรรมเราก็ไม่คบอย่างนี้แหละเราก็ไม่กลัวว่าเขาจะนินทาว่าร้ายไม่กลัวว่าเขาจะขับออกจากราชการหรืออะไรหมู่นี้ไม่กลัวเพราะเราทำดีอยู่ใครมาขับออกได้ความดีมันคุ้มครองเราต้องเชื่อมั่นในความดีที่ตนทำมาจริงๆไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัวดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อเรายืนหยัดอยู่ในธรรมอันถูกต้องแล้วอย่างนี้ชีวิตนี่มันจะเป็นทุกข์ไปก็ให้มันเป็นลองดูมันจะเสื่อมลงไปก็ให้มันเสื่อมลองดูเราไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่เราถือธรรมเหล่านี้เป็นใหญ่แต่น้อยคนนักที่จะถือธรรมนี่เป็นใหญ่นะเท่าที่สังเกตมาแล้วนะมักจะถือบุคคลนั่นแหละเป็นใหญ่เลยเว้นเสียแต่ผู้ที่พิจารณาเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแท้ๆแล้วอย่างนี้จึงจะมั่นอยู่ในธรรมเหล่านั้นได้ดังนั้นการอบรมการฝึกฝนอบรมตนการฟังธรรมหมู่นี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ทางผิดทางถูกอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าทำจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปในทางผิดมันไม่ใช่เป็นทางสายกลางเราก็จะได้เว้นไม่น้อมใจไปในกิเลสดังกล่าวมานั่นนะไม่น้อมใจไปในความรักไม่น้อมใจไปในความชังความเกลียดไม่น้อมใจไปในความหลงความเมามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอไม่น้อมใจไปในทางแห่งความกลัวกลัวไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าสอนให้กลัวบาปให้กลัวต่อผลของบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความกลัวอย่างนี้นะถูกต้อง
เราต้องเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็ปรับปรุงใจของเราให้เป็นไปตามนั้นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก็ถึงเจริญก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติอย่างนี้นี่เรียกว่าเราเลือกเฟ้นนะทำใดที่เป็นอกุศลแล้วเราไม่เอาไม่ยึดถือเอาไว้ทำใดที่เป็นกุศลนั่นนะจึงค่อยยึดถือเอาไว้กำหนดรู้ไว้ในใจเสมอเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้จักเลือกอย่างว่านี่แล้วมันก็ก้าวหน้าไปได้เลยการปฏิบัติธรรมที่จะให้กุศลมันเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นไม่ได้เพราะมันมีอกุศลมาแทรกแซงมาขัดขวางอยู่เรื่อย ก็เมื่อบุคคลลืมกายอันนี้เสียไม่มากำหนดรู้กายอันนี้อยู่เสมอแล้วอย่างว่านั่นแหละมันก็จิตใจมันก็เอียงไปทั่วแต่ถ้าหากว่ามีสติไปในกายนี้อยู่เสมอเรื่องอะไรใครพูดอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรมาเราก็กำหนดอยู่ในกายนี่พิจารณาอยู่ในใจนี่ให้รู้ให้เห็นเรื่องภายนอกนั่นว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วอะไรแบบนี้นะเรากำหนดอยู่ในใจนี่เราก็รู้ได้เลยนั่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูแต่คนอื่นนู่นอย่างเดียวถ้าไปดูแต่คนอื่นแล้วไม่ได้เรื่องเดี๋ยวก็หลงไปตามเขาเขาทำชั่วก็พลอยทำไปตามเขาไปมันเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตนของตนไม่เป็นตนของตนพึ่งตนเองไม่ได้พึ่งกุศลธรรมไม่ได้มันถึงได้ไหลไปตามความคิดความเห็นของผู้อื่นโดยส่วนเดียวเราปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อมุ่งให้รู้ธรรมของจริงเนี่ยขึ้นด้วยตนเองไม่ใช่ว่าต้องไปอาศัยแต่ผู้อื่นอยู่ร่ำไปถ้าเช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่รู้ความจริงไม่รู้ธรรมของจริงได้สักทีเลยนะผู้ใดที่จะรู้ธรรมของจริงได้นั่นต้องเป็นผู้มาควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ไปยึดเรื่องภายนอกนู่นมาเป็นอารมณ์เรื่องทั้งหมดสละทิ้งให้หมดไปเลยนั่นให้มันเหลืออยู่แต่ปัจจุบันเท่านี้เมื่อมาเพ่งปัจจุบันนี้อยู่เช่นนี้แหละมันถึงจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วอะไรได้ขึ้นมาด้วยตนเองเพราะว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมามันก็มาฝังอยู่ในดวงจิตอันเป็นปัจจุบันนี่แหละถ้ามันมีนะถ้าจำได้นะมันก็มารวมอยู่ที่ดวงจิตนี้เองนะธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราได้ท่องได้จำมามันก็เป็นกล้องส่องมองเห็นทางผิดทางถูกได้เป็นอย่างดีคนที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนั่นแสดงว่าไม่ได้มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นกล้องส่องก็รำพังแต่จิตใจของตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ผิดรู้ถูกได้ด้วยตนเองนั่นน่ะต่อเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้รู้เห็นคนอื่นเขาทำผิดก็รู้วันนี้เพราะเราจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่
ช่นอย่างพวกที่เห็นว่าการสวดอ้อนวอนขอร้องอะไรต่ออะไรหมู่นี้นะให้มาช่วยชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรหมู่นี้อันถ้าเมื่อเรามาพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องลงความเห็นเอาว่าไม่เป็นไปเพียงแค่สวดอ้อนวอนนะเท่านั้นนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นเรื่องกำจัดกิเลสปาปธรรมออกจากดวงจิตได้ต่อเมื่อเรามาทำใจให้สงบลงไปแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนี่แหละมันถึงจะเอาตัวหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมต่างๆไปได้นี่ผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลไปตามลัทธิใดๆทั้งหมดเลยแต่ใครจะทำเห็นอย่างไรทำอย่างไรเราก็ไม่ทำหนีตีเตียนเขาแต่เมื่อเราเห็นว่าไม่ถูกทางแล้วเราก็ไม่ดำเนินตามเท่านั้นแหละ เรื่องอย่างนี้ทุกคนย่อมมีสิทธิ์เสรีภาพในการที่จะกำหนดวิถีชีวิตของตนเองว่าตนเองจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะมีความสุขผู้ใดเห็นอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเลยแต่ชาวพุทธจริงๆแล้วเราต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเครื่องดำเนินนี่เป็นกล้องส่องทางเดินให้ถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยอุบายอันใดถ้าทำจิตนี้ให้เป็นกลางสม่ำเสมอไปได้นั้นอุบายนั่นแหละได้ชื่อว่าถูกต้องเลยความคิดความเห็นอย่างนั้นแหละได้ชื่อว่าถูกต้องถ้าความคิดความเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วให้มันลำเอียงไปในเรื่องรักเรื่องชังอย่างที่ว่ามานั่นนะความคิดความเห็นอย่างนั้นไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างนี่เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่ามานี่นะมันก็รู้ได้นั่นเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้เราก็พยายามประคองจิตอันนี้ให้มันเกิดให้มันมีความคิดความเห็นตรงไปตามธรรมะดังกล่าวมานี่ก็เมื่อไม่ลำเอียงไปข้างรักแล้วจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้เมื่อไม่ลำเอียงไปข้างเกลียดชังแล้วอย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้เมื่อควบคุมจิตไม่ให้มันลำเอียงไปข้างหลงข้างเมาเมานี่หลงเมาไปในเรื่องอดีตอนาคตว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างโน้นอย่างนี้นี่นั่นแหละเรียกว่าหลงว่าเมาเมื่อละเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาสิมากำหนดรู้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นั่นจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้สิมันไม่หลงไม่เมาไปนี่อันนี้เมื่อจิตไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัวอย่างที่ว่านั่นน่ะจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้นี่เป็นอย่างนั้นถ้ามันเอียงไปความกลัวไอ้กลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะว่าเอากลัวเขาจะไม่นับถือกลัวเขาจะไม่นำลาภสักการะมาให้อะไรหมู่นี้นะถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างนี้แล้วจิตมันเป็นกลางอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเอียงไปตามทางผิดที่เขาพาดำเนินนั่นนะก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะต้องระมัดระวังจิตความคิดความเห็นอันนี้ไว้ให้ดีต้องเพ่งดูดวงจิตอันนี้เสมอว่ามันเป็นกลางอยู่จริงไหมมันไม่ลำเอียงไปดังกล่าวมาแล้วนั่นหรือมันยังลำเอียงอยู่ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวได้นั่นเนี่ย
จะให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้หรอกต้องตัวใครตัวเรารู้ตัวเองเอาเมื่อรู้ว่ามันยังหลงลำเอียงไปอยู่บางสิ่งบางอย่างนี่ก็รีบสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันรู้เท่าความลำเอียงเหล่านั้นให้มันเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อันนั้นเป็นทางไปสู่ทุกข์เมื่อสติหรือปัญญามันสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนั้นจิตก็ตื่นตัวได้มันก็หยุดลำเอียงไป มันก็ตั้งเป็นกลางไปเนี่ยเราคอยระวังรักษาความเป็นกลางของจิตนี่ไว้ให้มันสม่ำเสมอไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางนั่นนะอันนี้เรียกว่าพูดสั้นๆเรามีอุบายอะไรที่มาทำจิตให้เป็นกลางลงไปได้นะมันก็ตรงตามมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละ เช่นอย่างว่าเรื่องศีลอย่างนี้นะนี่ถ้าหากว่าเป็นผู้รักษาศีลได้มั่นคงจริงๆปกติกายวาจานั่นไม่ล่วงเกินจริงๆนี่มันก็ทำให้ใจเป็นกลางอยู่ได้เลยแบบนี้นะอันนี้ถ้ามาทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้มันก็ยิ่งทำใจให้เป็นกลางเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกเราถือเอาสมาธินี่เป็นศูนย์กลางเลยแบบนี้นะเป็นหลักแล้วนั่นวันนี้ก็ต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาฟอกจิตนี่วันนี้นะใช้ปัญญานั่นสอนจิตนี่บ่อยๆเข้าไปจะไปคอยให้ท่านผู้อื่นสอนอย่างเดียวไม่พอตนเองไม่สอนตนเองเข้าไปอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะละกิเลสปาปธรรมต่างๆได้หรอกไม่สามารถจะชำระสิ่งมัวหมองหุ้มห่ออยู่จิตใจนี้ได้ดังนั้นเมื่อได้ฟังผู้อื่นท่านสอนมาแล้วแล้วก็จำอุบายอันนั้นมาสอนจิตตัวเองอีกทีหนึ่งจิตมันคล้องอยู่ในเรื่องอันใดก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตให้มันละอุบายละอารมณ์อันนั้นอย่าให้จิตมันคล้องอยู่ในอารมณ์อันนั้นแล้วจิตมันก็จะรวมลงเป็นกลางนี่แหละอาศัยปัญญานั้นสำหรับฟอกจิตให้ขาวสะอาดไปเรื่อยๆนอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาฟอกจิตนี่นะให้ขาวสะอาดได้ไม่มีมีแต่ปัญญานี่แหละดังนั้นทุกคนอย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะเราขาดปัญญานี่เองเนี่ยจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตนอย่างนี้เสมอเราจะไปคอยผู้อื่นช่วยให้เราพ้นทุกข์นั้นไม่มีทางหรอกไม่ควรเห็นไปอย่างนั้นต้องคิดช่วยตัวเองนะทุกคนนะแต่ว่าต้องได้รับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อได้รู้แนวทางแล้วก็น้อมเอาแนวทางนั่นมาสอนฝึกใจตัวเองเข้าไปอย่างนั้นเพราะรำคังความคิดความเห็นของตนเองส่วนเดียวแล้วไม่ไหวเราไม่มีอุบายอะไรที่จะมาสอนจิตตัวเองได้ต่อเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงมีอุบายเกิดขึ้นในใจจิตนี่มันต้องอาศัยอุบายมันจึงละอะไรก็ต่ออะไรได้ถ้าไม่มีอุบายแล้วมันละไม่ได้เลยถ้าไม่จำเป็นต้องใช้อุบายแล้วทุกคนมันจะต้องละกิเลสนี่ได้หมดแล้วแหละแล้วข่มใจละเอาดื้อๆนี่มันก็หมดไปเลยอย่างนี้มันก็หมดกิเลสกันไปแล้วแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่นะแต่นี้เหตุที่มันกิเลสมันไม่หมดได้
ก็เพราะว่ามันขาดอุบายมันขาดความตั้งมั่นของจิตแล้วก็เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่มีอุบายมาสอนจิตอันนี้อีกอย่างนี้นะมันถึงหลุดพ้นไปไม่ได้มันบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไปไม่ได้ฉะนั้นการทำจิตได้ตั้งมั่นกับมีอุบายสอนจิตนี่นะให้ละสิ่งที่ควรละให้รู้สิ่งที่ควรรู้นี่อันนี้เป็นคู่กันไปเลยนะเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปเลยถ้ารู้ว่าจิตนี้มันไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ก็หยุดวิจารณ์หยุดคิดหยุดพิจารณาไว้ก่อนมาเพ่งจิตให้มันตั้งมั่นลงไปเสียก่อนจึงค่อยพิจารณาต่อไปนี่หลักนี่นะเพิ่งจำกันไว้ให้ดีเมื่อเราจำไว้ให้ดีได้อย่างนี้มันจะไม่ผิดทางเลยก็สามารถที่จะทำประคองจิตนี้ให้เป็นกลางให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้ามัวเมาประมาทแล้วก็พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้